ลูกดิกลูกดิกลูกดิกนำหน้าไปก่อนแล้วทำไมเร็วเร็วตัวนี้แม่ชีก็เตรียมแปลงผักไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะเพาะปลูกผักที่จะปลูกก็จะเป็นผักพวกนี้นะครับปนๆกันไปไม่มีเวลาเพาะปลูกนะครับมีแต่ไปโรงพยาบาลก็เลยผักก็โตแล้วเพิ่งจะได้มาเอาลงแปลงเพาะตอนนี้เพิ่งปลูกผักเสร็จใหม่ๆนะคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้แม่ชีใหญ่กำลังฉันข้าวอยู่ซึ่งพระอาจารย์อนุโลมให้ฉันได้3เวลานะคะเพราะว่าเป็นคนป่วยต้องฉันยาด้วยนะคะก็เลยให้งดเว้นเรื่องอาหารนะคะก็สามารถฉันได้3เวลาเหมือนคนปกตินะคะวันนี้ปลูกผักไป2แปลงนะคะเป็นผักกาดเขียวปลีนะคะเอาไว้ทำผักดองบรรยากาศยามเย็นที่วัดป่าดงแคนนะคะญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะฝนเพิ่งจะตกมา 2-3 ครั้งนะคะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปลูกแตงนะคะเดี๋ยวต่อไปจะโละแปลงนี้นะคะจะได้หญ้าออกแล้วก็เก็บกินอีกสัก 2-3 ครั้งนะคะที่เป็นกิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นมาจากลำต้นบรรยากาศยามเย็นฝนเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะก็เลยใบไม้ก็เลยหล่นลงมาเยอะกวาดทุกวันนะคะกวาดตอนเช้ากวาดสาทุกวันพอฝนตกมาลกอีกแล้วต้องพรุ่งนี้เดี๋ยวกวาดใหม่ไม่ค่อยได้อยู่นะคะมีแต่พาแม่ไปหาหมอก็เลยลกหน่อยเดี๋ยวต่อไปก็อะไรเริ่มเข้าที่เข้าทางก็จะใช้ชีวิตปกติแล้วก็จะทำความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยลดน้ำสักหน่อยนะคะจะได้ชุ่มชื่นถ้าจะเอาผักออกจากแปลงเพาะมาลงแปลงปลูกนะคะแนะนำให้ทำเป็นตอนเย็นนะคะเพราะว่าถ้าทำตอนกลางวันนี้ผักเฉาตายนะคะแดดมันร้อนถ้าทำตอนเย็นก็คือว่าตอนกลางคืนก็จะมีน้ำค้างน้ำหมอกลงมาอีกนะคะพอถึงตอนเช้าเราก็ค่อยลดน้ำตอนกลางวันเขาก็จะได้ไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะเวลาฝนตกก็จะได้ยินเสียงอื่นเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกเสียงแมลงร้องเต็มไปหมดเลยนะคะตอนกลางคืนเสียงนกเนี่ยได้ยินทุกวันตกไม่ตกนกก็ร้องนะคะเสียงกบเสียงเขียดนี่ถ้าฝนตกเนี่ยดังระงมเลยแถวนี้มันเป็นป่าโป่งแล้วก็มีทุ่งนาล้อมรอบไม่ใช่ป่าทึบนะคะเป็นป่าโป่งThank you.
ดีค่ะแม่ชีปลูกมะเขือเทศไว้ประมาณ4-5 ต้นนะคะตอนนี้ก็เก็บออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ยินข่าวว่าในหมู่บ้านจะมีงานบุญนะคะบุญแจกข้าวนะคะก็เลยคิดว่าจะเอามะเขือเทศที่เราปลูกไว้เนี่ยค่ะไปร่วมทําบุญกับเขาด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้ทําส้มตําเลี้ยงแขกเลี้ยงผู้คนแล้วก็หรือว่าแม่ครัวนะคะที่มาช่วยทํางานในครัวนะคะก็จะได้ตําส้มตํากินกันนะคะพืชผักหรือพืชผลที่เราปลูกไว้นะคะเช่นผักคะน้าผักชีหรือว่าผักหลายๆอย่างมะเขือเทศอย่างเงี้ยนะคะแม่ชีก็จะเก็บไปร่วมทําบุญในหมู่บ้านด้วยนะคะบางครั้งการทําบุญเราก็ไม่จําเป็นต้องทําด้วยเงินเสมอไปนะคะเราอาจจะทําด้วยสิ่งของหรือทําด้วยแรงกายแรงใจช่วยแรงหรือว่าพืชผักสวนครัวผลไม้ที่เราปลูกไว้ในสวนนะคะเรามีอะไรมีใบตองมีกล้วยอะไรเงี้ยเราก็เอาไปร่วมทําบุญได้นะคะก็ได้บุญเช่นกันค่ะสำหรับมะเขือเทศนี้ก็ปลูกไว้แค่4-5 ต้นเองนะคะแต่ว่าเก็บได้เยอะมากสุกเยอะมากเลยนะคะได้เต็มตะกร้าเลยถ้าทำส้มตำขายนะคะก็ตำทั้งวันก็ไม่หมดนะคะถ้าในหมู่บ้านนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าใครทำส้มตำขายแล้วปลูกมะเขือเทศไปหลังบ้านด้วยแค่4-5 ต้นนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดแล้วถ้ายิ่งถ้าใครปลูกพริกปลูกมะละกอปลูกมะนาวเองได้นี่นะคะทำส้มตำขายมีแต่รวยกับรวยนะคะขนาดเราไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดมาทำขายก็ยังขายดิบขายดีแล้วก็ได้กำไรแบบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ายิ่งถ้าเราปลูกเองได้หลายๆอย่างนะคะยิ่งจะลดต้นทุนและได้กำไรมากด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ชีจะไปเก็บผักคะน้าผักชีแล้วก็ผักอื่นๆอีกนะคะ